สำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับว่ากีตาร์ที่เป็น All Solid เนี่ยไม้ข้างกับไม้หลังที่เป็น Rosewood กับ Mahogany เนี่ยเสียงมันจะต่างกันอย่างไรนะครับคลิปนี้จะมีคำตอบให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันนะครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับด้านล่างนี้นะครับรวมถึง IG Facebook ต่างๆนานานะครับรวมถึง www.musicathan ด้วยวันนี้จะใช้กีตาร์นี่เลยคาซูกิ All Solid นะครับไม้หน้าเป็นเหมือนกันเด้ๆเลยก็คือเป็น Solid Sika Spruce นะครับแต่ที่ตัวที่ผมถืออยู่จะเป็น Solid Mahogany นะครับแบ็คไซด์แล้วก็ตัวที่วางไว้จะเป็น Solid Rosewood แบ็คไซด์นะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันเด้ๆเลยสำหรับคาซูกิ All Soul Series นะครับวันนี้ก็จะใช้ทรงเดดน็อตบ้างนะครับเพราะเคยรีวิวเจ้า2ตัวนี้แบบเต็มๆมาแล้วนะครับทีนี้ลองไปฟังเสียงแล้วก็ลองเงี่ยหูฟังกันดูลองแยกแยะดูนะครับว่าออที่เป็นแบ็คกับไซด์ต่างกันก็คือ Mahogany กับ Rosewood เสียงต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคไปฟังกันเลยครับพอจะได้แนวทางแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบทรง Dreadnought หรือเป็นแฟนคลับทรง Dreadnought เลยนะครับเจ้า Also Kazuki ตัวนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับหลายๆคนนะครับวันนี้ก็ได้ฟังเสียงทั้ง2เนื้อไม้ไปแล้วนะครับที่เป็น All Solid Rosewood Backside กับ All Solid Mahogany Backside นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างใครชอบอย่างไรก็เอาอย่างนั้นละกันแต่ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยแล้วก็ติดตามพวกเราทาง IG Facebook นะครับรวมถึง World Wide Web Music Account ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยคาซูกิออโซทั้ง2แบ็คไซด์ตัวนี้เลยทั้งโรสบูดแล้วก็มาฮอกกานีนะครับมิวสิกอันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ